ปิดฉากรัก6ปีอแมนดาออฟดัมสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะช็อกอีกคู่นะคะสำหรับวงการบันเทิงค่ะกับอแมนดาที่ปิดฉากรัก6ปีกับแฟนหนุ่มอังกฤษประกาศโสดแบบชัดเจนแล้วค่ะสำหรับสาวดีกีมิสยูนิเวิร์สปี2020อแมนดาออฟดัมล่าสุดเนี่ยได้ออกมาบอกว่ายุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอังกฤษปิดฉากความรักนานกว่า6ปีเนื่องจากหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ปรับจูนเข้ากันไม่ได้อีกแล้วโดยอแมนดานะคะให้สัมภาษณ์กับ Nine Entertain ค่ะยอมรับว่าตอนนี้ใช้สถานะคำว่าโสดสนิทโสดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่เหงาเพราะเพื่อนๆและคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตหัวใจได้อย่างดีตอนนี้เนี่ยโฟกัสแต่งานจึงไม่ได้โฟกัสความรักแต่หากใครจะเข้ามาจีบก็ไม่ได้ติดอะไรไม่มีสเปคที่ตายตัวขอเป็นแค่คนที่ทำให้หัวเราะได้และมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็พอไปด้วยกันได้ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็ล่าสุดอัปเดตเมื่อวันที่29 มีนาคม 2567เลยค่ะยังไงแล้วก็ขอให้อแมนดาเนี่ย move on ได้เร็วๆ PRity ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับการปิดฉากความรักครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ดีกีไม่ธรรมดาค่ะและตอนนี้บอกเลยว่าโสดสนิทถ้าจะจีบก็ไม่ติดค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset